ไปอยู่กับผมแมทธิวที่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับอย่าลืมในค่ำคืนนี้ครับทางแอนเตอร์ซินครับพร้อมที่จะมอบเงินรางวัลพิเศษให้นักชกที่น็อกคู่ต่อสู้ด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยครับไม่ว่าจะเป็นเข่าลอยศอกกลับหรือว่าเตะก้านคอครับรับได้เลย 10,000 บาทครับถ้าเกิดน็อกด้วยการเตะจระเข้ฟาดหางรับ 30,000 บาทเต็มแน่นอนจากแอนเตอร์ซินลองดูครับว่าจะมีหรือไม่ในวันนี้ครับแต่สำหรับคู่4ของเราในวันนี้ฮะจะเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัมครับระหว่างนักชกจากประเทศเอสโตเนียและประเทศไทยเราไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าครับ Ladies and Gentlemen Fight number 4 will be for that 54 kilograms Let's meet our fighters The first She is from the blue corner 22 years of age Standing 162 centimeters tall With a record of 18 fights With 13 wins PleasePut your hands together for Carolina Arm from Estonia ชกจากมุมแดงครับอายุ17ปีครับจากประเทศไทยสูง160เซนติเมตรครับชกมาแล้วถึง25ไฟชนะ18ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอสิบปรบมือดังๆให้กับเพชรมีพริ้งโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ from Thailandกรรมการของคู่นี้ครับคุณปรีชาจันเกตมามันก็ต่อเลยนะครับกับมวยคู่ที่4ครับยังอยู่กับบรรยากาศมวยหญิงครับคู่นี้54กิโลกรัมเพชรมีพริ้งโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับวันนี้พบกับแคโรไลนาอาร์มจากเอสโตเนียวัย17ปีนะครับเพชรมีพริ้งโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นักสู้จากท่าฉางครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัย17ปีครับ160เซนติเมตรอ่ะเป็นดอกไม้เสียบนมคู่ที่2ครับคู่ต่อสู้ของเพชรมีพริ้งวันนี้ครับแหมนางฟ้าเอสโตเนียอีกคนหนึ่งครับนี่ก็คือแคโรไลนาอาร์มนะครับวัย22ปีสูง162เซนติเมตรมาจากค่ายโมสามวยไทยดูครับ14กิโลกรัมครับแหมหน้าตาสวยทีเดียวครับจากเอสโตเนียแม่ข้อมูลทีมงานบอกว่าอาชีพหลักเป็นนางแบบนะครับโอ้โหมีหน้าแล้วครับหน้าตาสะสวยอ่ะหน้าที่ของอาจารย์ปีชาจันเกตครับบนเวทีสาวหล่อครับสาวหล่อจากท่าทางสุราษฎร์ธานีว่ากันอย่างนั้นต่างคนต่างมี FC มาเชียร์แล้วครับกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดยังกระดูกคอนเสิร์ตรางวัลพิเศษจากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดยังรอแจกอยู่นะครับใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้เตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับทำได้แอนเดอร์สันมอบให้ 10,000 บาทถ้าจระเข้ฟาดหางน็อกแอนเดอร์สันมอบให้ 30,000 บาทครับขวามือหน้าจอนั้นเคยมาหายใจมาแล้วนะครับคุณมารุตครับทางด้านของอาร์มจากเอสโตเนียอ่ะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของเพชรมีพริ้งครับชื่อแปลกจริงๆครับเติมเพชรไปทั้งคู่ครับเมื่อสักครู่ก็ได้เพชรใหม่ครับเพชรจากโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานีสวยนะจังหวะแข้งของเพชรพิมพ์ละพัดอันนี้เพชรมีพริ้งครับสุราษฎร์เหมือนกันแม่ทีมหน้าท้องก่อนเลยครับโอ้โหลุยแรงครับชาวต่างชาติเป่งมาโอ้ยต้องระวังครับมีศอกด้วยครับนางแบบไม่ใช่สวยอย่างเดียวดุอีกต่างหากครับโอ้โหนอกเวทีกับในเวทีนี่คนละเรื่องเลยครับเราเวทีนี้ยิ้มหวานครับมาดูบนเวทีครับปั้นหน้าโหดเข้าใส่เพชรมีพริ้งเลยครับเอาครับสาวหล่อจะยังไงครับเจอสาวสวยครับโอ้โหตั้งศอกเข้าไปมาแบบครบเครื่องเลยครับวงนอกวงในครับทางด้านของแคโรไลนาอาร์มนางฟ้าเอสโตเนียคนแรกนี่ก็คือทางด้านของมารีลูเมนนะครับนี่ก็อีกคนนึงครับสาวเอสโตเนียไม่ทราบว่าเอสโตเนียนี่สวยทั้งประเทศโอ้ยสองกลับครับแม่ยีรันม้วนแผ่นดินโอ้ยถ้าไม่บอกว่านางแบบนี้คงไม่เชื่อแล้วล่ะครับดูครับมาเต็มจริงๆครับ
มาเต็มจริงๆเที่ยวที่แล้วดูจะไม่โหดเท่านี้นะครับแหมพอมีความมั่นใจพอคุ้นเคยกับสภาพอย่างนี้แหละครับดูเดินดูเดินครับแหมตอนนี้รับอย่างเดียวนะครับเพชรมีพริ้งครับอย่ารับเยอะครับต้องโต้บ้างครับวงในมาเกี่ยวก็ยังตีไม่ได้โอ้ต้องหาจุดหลักจุดยืนให้ได้ครับเพชรมีพริ้งรับอย่างเดียวที่เสียครับแหมสอกกลับมาแล้วครับโอ้โหตอนนี้เหมือนจะหยุดครับดูแล้วลำบากครับเผลอๆถึงน็อกครับเผลอๆถึงน็อกครับดูทรงแล้วแหมป้องกันตัวอย่างเดียวครับเพชรมีพริ้งจัดเต็มเลยครับ2มุม3มุมหนีไม่ออกครับจากมุมสู่มุมแล้วอ้าวใช้ครบ4มุมหรือเปล่าสอกกลับกีฬาธนบุรีงัดศอกงัดศอกงัดศอกจับคีบตีไม่ดีตีไม่ดีโอ้โหดูแล้วลำบากลำบากครับโอ้โดนเยอะครับโดนสะสมครับจากมุมไปมุมเลยครับเพชรมีพริ้งหายใจไม่ทันแล้วครับดูแล้วไหวหรือเปล่าครับค่อยๆพยุงตัวขึ้นมาครับกรรมการก็นับใจเย็นเหลือเกินครับจากปีชาอ้าวว่าต่อครับเวลาเหลือเฟือครับถ้าเป็นนักดูดวงก็คงเดาไม่พลาดแหละครับดูทรงแล้วถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับยืดเยื้ออันตรายครับแกร่งกว่าเยอะครับมาแบบใส่ไม่เที่ยงจริงๆครับนางแบบสาวสวยจากเอสโตเนียโอ้โหสวยดูของจริงเลยครับทางด้านของแคโรไลนาอาร์มครับวันนี้ระฆังเก่งนี่เธอเดินใส่อย่างเดียวเลยครับจากมุมสู่มุมเลยครับก็อย่างว่าครับหายใจแล้วคุ้นเคยกว่าครับไม่ต้องห่วงครับผู้ปกครองของเพชรมีพริ้งครับโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์มีแพทย์สนามมีกรรมการคอยเซฟอยู่นะครับโอ้แกใส่ไม่ยั้งจริงๆครับดูครับไม่มีช่องไฟเลยครับพยายามจะฝืนจะโต้กัดฟันแรกแล้วนะครับมาเต็มจริงๆครับดูครับน่าจะหายใจไม่ทันมากกว่าครับดูแล้วอาวุธดอกเข่าสุดท้ายก็ไปโดนครับลากไปไหนไปด้วยเลยครับแล้วดูครับดูชุดที่2ครับตรงเข้าขย่ำเลยครับนี่มีศอกยัดเยียบกระดุกด้วยนะครับดูครับดึงศอกกลับลูกนี้เด็ดขาดครับกรรมการก็ตัดสินใจถูกต้องแล้วครับไปพบแมทธิวดีนครับ And we have our winner here ladies and gentlemen by way of TKO in round number 1 give it upFor our winner from the blue corner, Estonia. Well done to Carolina Arm. A fantastic performance here. Muay Thai Super Champ.